คืนนั้นฉันสัมผัสได้ถึงความพึงพอใจอนาประหลาดที่ท่วมท้นและพยายามจะนอนให้หลับถามว่ามีความสุขไหมไม่รู้สิฉันไม่ได้คาดหวังถึงความสุขแค่หวังว่าจะมีช่วงเวลาที่น่าพึงพอใจในชีวิตบ่อยๆพี่บอกว่าช่วงที่อยู่ด้วยกันเธอชอบที่ฉันผ่อนคลายลงเยอะกว่าเมื่อก่อนความจริงฉันกลับมาอยู่กับพี่ในรอบหลายสิบปีจึงกังวลอยู่เหมือนกันช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนแก่ตัวและเสื่อมโทรมลงไปเลยไม่รีบเร่งแล้วหรือมั้งพวกเราถึงยอมรับกันและกันได้แม้จะติดใจกับคำพูดที่พี่บอกว่าคนที่มีปณิธานแรงกล้าอย่างเธอแก่ตัวไปอย่างเป็นคนดื้อรั้นอยู่ดีแต่เห็นเธออ่อนโยนขึ้นฉันก็ค่อยโล่งใจหน่อยทั้งที่พี่เองก็ดื้อไม่แพ้กันแท้ๆฉันได้ถึงการบ้านที่จะได้รับเมื่อกลับไปอยู่โซนั่นคือมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันกับลูกชายเหมือนที่ได้เรียนรู้จากชีวิตของพี่และหลานสาวการพยายามพูดคุยกับลูกสาวและแสดงอารมณ์ร่วมไปด้วยการทำงานร้านสะดวกซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดไว้และเริ่มรักษาเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างจริงจังการพักผ่อนอันยาวนานท่ามกลางการปรีกวิเวกจบลงแล้วจากนี้ไปฉันต้องกลับเข้าเมืองที่เป็นดังสนามรบอีกครั้งแต่ฉันไม่ได้เกลียดมันถึงขนาดนั้นชีวิตในเมืองต่างหากที่เป็นทั้งหมดของฉันเพราะยังมีผู้คนและที่ทำงานที่เปิดไฟสว่างโรจน์ทั้งคืนเรากับกำลังรอฉันอยู่ค่ำคืนในสวนดำเนินต่อไปฉันต้องนอนแล้วและเมื่อตื่นขึ้นมาลูกชายก็คงจะกำลังมาหาทำไมป้าทำอาหารเยอะอย่างเนี้ยผมนึกว่าท้องจะแตกแล้วมินชิกพูดขึ้นแล้วใช้ลิ้นดุลในปากตอนที่ขับรถออกจากย่านบ้านสวนแล้วกำลังเข้าสู่ทางหลวงมินชิกเอ๋ยผมยื่นออกมามากขนาดนั้นกินอะไรเข้าไปท้องก็แตกได้หมดไม่ใช่หรือชะลอเรื่องผุงที่ใหญ่ขึ้นเท่ากับภูเขานำซานของลูกชายที่ไม่ได้เจอกันเป็นนานอย่างแรกแล้วก็หล่อเรื่องที่ใบหน้าของเขาแก่ลงไปมากจะเหมือนชายวัยกลางคนอีกไม่ใช่แค่ฉันแต่พี่สาวกับแฮอินก็คงจะตกใจด้วยขณะทั้งสองคนเป็นคนขี้แกล้งยังไม่มีใครแซวมินชิกเรื่องรูปลักษณ์ของเขาเลยถึงอย่างนั้นก็อร่อยไม่ใช่หรอแม่คิดจะเรียนทำอาหารจากป้าที่นี่แต่ก็ตามไม่ทันแม่ยังไงสำหรับผมไข่ม้วนของแม่ก็อร่อยที่สุดแล้วล่ะมินชิกโยนนิ้วโป้งให้พลางยิ้มทันใดนั้นในอกก็อบอุ่นขึ้นมาอัตโนมัติและมีรอยยิ้มระบายเต็มใบหน้าแม้เขาจะเป็นลูกชายแต่ก็เป็นน้องเล็กเลยทั้งขี้อ้อนและอัธยาศัยดีเขาเคยเป็นเด็กที่มีข้อดีมากมายแต่ฉันมักจะดุด่าแต่เรื่องที่เขาทำผิดพลาดตลอดคิดแล้วก็พลันรู้สึกผิดขึ้นมาอีกฉันตั้งใจว่าถ้ากลับไปสอแล้วจะทำไข่ม้วนให้เขากินบ่อยๆเมื่อเข้าสู่ทางด่วนสายขยองบูฉันก็เห็นว่ามินชิกเร่งความเร็วและจดจ่ออยู่กับการขับรถจึงนั่งเงียบๆไม่รบกวนเขาแต่การขับรถของลูกชายที่ขับปาดไปปาดมาระหว่างเลนแซงกับเลนปกติแถมยังสะบัดคำหยาบคายออกมาทำให้ฉันทั้งนึกเป็นห่วงและหงุดหงิดฉันคิดว่าจะตำหนิเขาแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ลูกอุตส่าห์มารับถึงที่นี่ถ้าคืนฉันต่อว่าอะไรไปเขาคงจะเสียใจแต่เขาก็ขับอย่างหยาบกระด้างเหลือเกินจนฉันรู้สึกวิงเวียนตอนนี้ฉันนึกถึงคำเตือนของพี่สาวขึ้นมาว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเขาไปตลอดตอนนี้ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอและหัดพึ่งพาลูกๆบ้างพูดเรื่องที่กังวลหัดสำอ่อยและถ้าเหนื่อยก็บอกไปตรงๆว่าเหนื่อยมินชิกแม่กลัวฮะแม่ผมขับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุมา20ปีแล้วนะแม่แกขับรถเก่งแต่ถ้าคนอื่นขับช้าแล้วเผลอไปชนเข้าจะทำยังไงผมปาดหลบได้นะแม่นี่ก็ห่วงเรื่องไม่เป็นเรื่องมินชิกที่ร้านสะดวกซื้อมีลูกค้ามากหน้าหลายตามาใช่ไหมมีคนมากมายที่ไม่ได้คาดไว้มากันเยอะเลยใช่น่ะสิเมื่อวานนี้มีคนสติไม่ดีคนหนึ่งมานะผมเกือบจะเป็นบ้าเลยอ่ะใช่บนถนนน่ะก็มีคนมากมายต้องมีคนบ้าที่มาจับพวงมาลัยด้วยอยู่แล้วเพราะงั้นน่ะแม่ก็เลยกลัวช่วยขับรถแบบระมัดระวังตัวเองหน่อยได้ไหมฉันมองหน้าลูกชายด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความกังวลพอมินชิกหันมาสบสายตาก็พยักหน้าพอแม่บอกว่ากลัวผมก็เลยกลัวไปด้วยเลยอ่ะมินชิกเปลี่ยนจากเลนแสงไปอยู่เลนปกติแล้วค่อยๆลดความเร็วลงฉันถอนหายใจเบาๆด้วยความโล่งอกแต่นั่นเป็นเพราะสื่อสารกับลูกชายได้สำเร็จมากกว่าเป็นเพราะเขาขับรถช้าลงมินชิกบอกว่าจะไปช้าๆก็ได้แต่คงไปถึงโซช้าแบบนั้นจะเป็นอะไรไหมฉันตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรตอนที่รถแล่นมาถึงแถวจอดมินชิกก็เอาแต่หาวไม่หยุด
ไม่รู้ว่าเพราะง่วงหลังกินอาหารหรือเป็นเพราะกลางวันกลางคืนสลับกันระหว่างขับรถเขาถึงได้บอกว่าง่วงและเปิดเพลงเสียงดังแต่สุดท้ายคงไม่ไหวจริงๆจึงขับรถเข้าไปในจุดพักรถสำหรับนอนพักหลังจากรถในจุดพักรถสำหรับนอนพักลูกชายก็พลอยหลับทันทีราวกับถูกยิงยาสลบฉลองคมตาหลับบ้างแต่ก็นอนไม่หลับถึงแม้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่แสงแดดยามบ่ายที่ยังอบอุ่นก็สาดส่องให้ภายในรถกลายเป็นห้องอันอบอุ่นเนื่องจากดับเครื่องยนต์จึงเปิดแอร์ไม่ได้มีชิกนอนเงินไหลทำยังกรนเสียงดังฉันเอาผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำเปล่าและเช็ดเหงื่อให้เขาจากนั้นก็เช็ดหน้าผากตัวเองฉันมองเห็นรถเคลื่อนตัวอยู่บนทางด่วนข้างนอกอย่างรวดเร็วและไม่หยุดหย่อนก่อนจมอยู่กับความคิดอีกครั้งในจุดพักรถสำหรับนอนพักที่เคยมาครั้งแรกไม่ได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาในยังซานอาจเป็นจุดพักรถที่แยกออกจากทางด่วนของชีวิตที่วิ่งต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักฉันนอนเยอะขึ้นสมองก็ปลอดโปร่งขึ้นมากแล้วหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยก็ไม่อาจจะเอาแต่เหม่อและพักผ่อนอย่างเดียวได้อีกต้นฤดูร้อนพี่สาวและหลานสาวไว้ฉันลองไปรับการตรวจโรคอัลไซเมอร์อย่างจริงจังตอนแรกฉันลังเลแต่คนรอบข้างที่มองมาคงจะรู้อย่างชัดเจนจึงผัดวันออกไปไม่ได้อีกฉันโทรไปปรึกษาลูกสาวหมินจองบอกให้แวะไปที่ศูนย์รักษาโรคอัลไซเมอร์ใกล้บ้านก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเธอจะติดต่อโรงพยาบาลให้ตามผลวินิจฉัยหลังจากเข้ารับการตรวจโรคอัลไซเมอร์ระยะแรกและตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์รักษาโรคอัลไซเมอร์ฉันก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ยาที่ช่วยเรื่องการทำงานของสมองมาด้วยฉันตัดสินใจว่าต้องกลับโซแล้วเพราะถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปอาจจะกลายเป็นสร้างความเดือดร้อนให้พี่สาวและหลานสาวขึ้นมาจริงๆทั้งสองคนเป็นห่วงพรางบอกว่าการรักษาที่โซอาจไม่ค่อยได้ผลและอย่างเสริมว่ามินชิกยังจัดการกับอนาคตตัวเองไม่ได้เขาจะดูแลแม่ได้หรือฉันก็แต่กระสับกระส่ายตลอดฤดูร้อนได้แต่กระวนกระวายอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องพยายามป้องกันโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ต้องเลือกที่อยู่เพื่อการรักษาลูกสาวยกเหตุผลหลายๆอย่างมาพูดเพื่อฉันอยู่ที่ยังซานต่อไปอีกทั้งบอกว่าเธอจะซื้อตึกและขอให้ฉันขายร้านสะดวกซื้อฉันไม่อยากพูดคุยกับลูกสาวอีกและรู้สึกเหงาขึ้นนิดหน่อยฉันทั้งเหงาและเศร้าไม่มีความกล้าจับไปจากพี่สาวที่ยังซานซึ่งเป็นห่วงฉันมากกว่าลูกกระนั้นใจเลื่อนการกลับโซออกไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เช่นกันฉันต้องลุกขึ้นยืนแล้วกลับไปอีกครั้งคนเราเมื่อลุกขึ้นแล้วจะไม่ยืนอยู่เฉยๆหากยืนแล้วก็จะขยับตัวไม่ว่าอย่างไรก็จะก้าวเดินไปข้างหน้าจนได้นั่นเป็นการหวนคืนและเป็นเส้นทางที่ฉันต้องตั้งสติแล้วเดินไปพอคิดว่าลูกชายกำลังเดินบนเส้นทางนั้นร่วมกับฉันก็หายเกรงไม่นานนักจึงพลอยหลับไปตื่นมาอีกทีก็พบว่ารอบตัวมืดสนิทฉันหันไปข้างๆแล้วเห็นว่ามินชิกยังคงนอนหลับและกรนเบาๆเมื่อเริ่มดูนาฬิกาตายจริงหลับไปเกิน2ชั่วโมงแล้วฉันเขย่าลูกชายเขาส่งเสียงครางพร้อมกับสะบัดศีรษะก่อนจะตื่นขึ้นมาพอมินชิกดูเวลาแล้วร้องอุทานเขาก็รีบสตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีรถแล่นออกตัวไปฉันเป็นห่วงลูกชายที่ส่งเสียงโวกเวกตอนขับรถจึงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมินชิกฮะวันนี้มีคนมาแทนกะกลางคืนแล้วใช่ไหมพี่กลุ่มโบบอกว่าวันนี้จะมาช่วยอ่ะขับรถตอนกลางคืนลำบากซะด้วยสิเนี่ยถ้างั้นเราไปหาที่พักแล้วค่อยกลับพรุ่งนี้เถอะเนาะเอ๊ะจะไปไหนอ่ะแม่ความจริงอ่ะแม่คิดว่าถ้าไปถึงเร็วจะไปหามือค่ำกินแล้วคุยกับแกแต่ไหนๆก็ไหนๆละเราไปหาที่ไหนก็ได้พักสักคืนแล้วคุยกันเถอะเนาะมินชิกรูปขางพรางทำสีหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจะคุยเรื่องที่แม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เหรอก็มีเรื่องนั้นด้วยแหละแต่จะไปที่ไหนดีล่ะออกไปทางแทจอนดีไหมแม่ลองคิดดูแล้วนะถ้าไปต่ออีกนิดก็จะถึงที่ที่เคยมากับแกบ่อยๆแม่อยากไปที่นั่นน่ะที่ไหนล่ะครับอ๋อมหาลัยผมอ่ะเหรอมินชิกยิ้มกว้างก่อนจะขับรถต่อไปวันหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาเกิน20ปีแล้วฉันไปเยือนเมืองนั้นกับลูกชายมินชิกในวัย19ปีโตแต่ตัวใบหน้ามีสิวเห่อแล้วก็เป็นนักเรียนที่มีแต่ความไม่พอใจส่วนแซมเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ที่ใช้เวลาหยุด1วันเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของลูกชื่อหน่วยงานบริหารของเมืองนั้นเป็นเพียงแค่กิ่งอำเภอต
แต่ก็เป็นสถานที่สำคัญของการคมนาคมที่ถนนสายขยองบูและสุงบุงตัดผ่านแถมยังมีวิทยาเขตต่างจังหวัดของมหาวิทยาลัยอยู่2แห่งมีทิกสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน2แห่งนั้นเราสั่งให้ลูกจึงเดินทางไปเมืองน่านก่อนหน้าวันสัมภาษณ์ตอนเช้า1วันบรรยากาศณสถานีที่นั่งรถไฟหมู่กูฮวามาลงช่างสมกับเป็นกิ่งอำเภอเสียจริงมีป้ายร้านกาแฟและร้านเหล้าคาราโอเกะแต่ละแห่งมีบรรยากาศเฉมเฉยเหมือนสตูดิโอถ่ายละครทำให้ฉันกังวลว่าลูกชายจะเพลิดเพลินไปกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่นี่ได้หรือเปล่าพวกเราขึ้นแท็กซี่ไปดูวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าแล้วก็ลงใจที่บรรยากาศของมหาวิทยาลัยคึกคักกว่าในกิ่งอำเภอยามนั้นฉันกินไก่ทอดที่สั่งเดลิเวอรี่และพูดคุยเรื่องจิปาถากับลูกชายในโมเตลหรูใกล้วิทยาเขตที่จองไว้ล่วงหน้าไก่ทอดใส่ต้นหอมที่คนขับรถแท็กซี่แนะนำว่าเป็นของเด็ดของที่นี่มีต้นหอมหั่นเป็นเส้นยาววางโปะอยู่ด้านบนทำให้ลดความเลี่ยนไปได้รสชาติดีสมคำบอกเล่าฉันยกน้องไก่สองอันให้ลูกชายแทนความหมายให้เขาสู้เต็มที่ในการสอบสัมภาษณ์มินชิบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนั้นเขาก็แสดงความกล้าหาญออกมาเช่นกันเขาบอกว่าถึงแม้ตัวเองจะเรียนไม่เก่งแต่ว่าทัศน์ไม่เป็นสองรองใครท่าทีของเขาเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจฉันย้ำกับเขาไปว่ากิริยาสำคัญกว่าวาทศน์และบอกสิ่งที่คนเป็นครูจะตั้งใจดูเป็นพิเศษจากตัวนักเรียนด้วยระบบที่นอนเคียงข้างกันในห้องอ่อนดนห้องอ่อนดนคือระบบทำความร้อนแบบดั้งเดิมของเกาหลีที่จะอุ่นให้พื้นร้อนแทนที่การใช้เครื่องฮีเตอร์ทำความร้อนตั้งวางในมุมหนึ่งของห้องและฉันก็ได้พูดคุยเรื่องราวมากมายกับลูกชายในคืนนั้นมินชี่บอกว่าถ้าสอบผ่านอยากจะลองเช่าห้องอยู่เองมากกว่าอยู่หอฉันเสนอให้ไปอยู่หอพักแบบมีอาหารเตรียมให้แทนโดยเหตุผลว่าต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพอบอกว่าให้ลองทำกิจกรรมชมรมด้วยลูกชายก็บอกว่าอยากเข้าชมรมฟุตบอลหรือไม่ก็เบสบอลแล้วไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าช่วงปิดเทอมฤดูร้อนอยากไปเที่ยวแบ็คแพ็คที่ยุโรปฉันเลยบอกให้เขาทำงานพิเศษแล้วเก็บเงินไปเองลูกชายรับปากว่าทันทีที่สอบติดจะไปทำงานพิเศษที่ร้านของน้าชายในตอนที่กำลังจะพลอยหลับลูกชายก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจด้านที่อ่อนยวบยาบว่าถ้าไม่ติดล่ะจะทำยังไงฉันจำได้ว่าตอบไปว่าห้ามไม่ติดแม่อุตส่าห์มาที่นี่ด้วยเพื่อให้แกได้เรียนมหาวิทยาลัยนี้วันต่อมาหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จหมินซิกกลับออกมาด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจเขาบอกว่าอยากกินไก่ทอดใส่ต้นหอมที่กินเมื่อวานอีกเราก็เลยไปร้านที่สั่งเมื่อวานแล้วกินไก่อีกตัวก็จะนั่งรถไฟมุ่งกรุงฮาวากลับมาโซไม่นานนักก็ได้รับแจ้งว่าเขาสอบติดหลังจากนั้นฉันก็ไปที่เมืองนี้ปีละครั้งสองครั้งเพื่อไปดูความเป็นอยู่ของหมินซิกที่เลือกเช่าห้องอยู่เองตอนอยู่โซเราทะเลาะกันและขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่เมื่อแม่และลูกชายอยู่ในเมืองนี้ด้วยกันสองคนกลับรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแล้วก็สนุกที่ได้อยู่ด้วยกันพูดง่ายๆคือสำหรับเราสองแม่ลูกแล้วเมืองนี้เป็นทั้งเมืองแห่งโชคดีและที่พักใจของเราทั้งคู่ฉันมาถึงที่แห่งนี้พร้อมลูกชายอีกครั้งในรอบ20กว่าปีโมเทลหรูรีโมเดลลิ่งจนกลายเป็นโรงแรมแล้วฉันตกใจที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนชื่อและทำป้ายแขวนใหม่และยังไม่หายไปไหนรักกันมากเมืองนี้จดจำเราสองแม่ลูกแล้วก็คอยต้อนรับเรากลับมาหลังจากเช็คอินและเข้ามาในห้องอ่อนดนฉันก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปตอนที่มาที่นี่ครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีก่อนกับลูกชายหัวเกรียนจริงๆมินชิกเอาแต่มองไปรอบๆเรากับกำลังตื่นเต้นเขาเดินไปรอบๆเปิดหน้าต่างดูด้านนอกเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็กลับออกมาคงเพราะความไม่สบายตัวตอนนอนกลางวันที่จุดพักรถสำหรับนอนพักความเหนื่อยล้าจึงถมเข้ามาจนลืมคิดเรื่องกินข้าวไปเลยแต่ฉันต้องคุยกับมินชิกแม้จะแค่ครู่เดียวก็ตามจึงเข้าไปหลังหน้าในห้องน้ำที่ลูกชายเดินออกมาแล้วตั้งสติพอออกมาจากห้องน้ำฉันเห็นมินชิกที่นั่งอยู่บนโซฟากำลังยกใบปลิวโฆษณาที่วางไว้บนโต๊ะขึ้นมาดูแล้วยิ้มพอเข้าไปไกลๆก็เห็นว่าเป็นใบปลิวของไก่ทอดใส่ต้นหอมฉันน้ำลายซอและเห็นด้วยที่จะสั่งอาหาร
มินชิกจึงโทรศัพท์ไปสั่งหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าไก่ทอดต้องกินกับเบียร์ไม่ใช่หรือแล้วก็เดินออกไปข้างนอกไก่ทอดใส่ต้นหอมที่สั่งมาถึงแต่แม้เตรียมตัวจะกินเรียบร้อยแล้วมินชิกก็ยังไม่กลับมาตอนที่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายก็เปิดประตูเข้ามาพอดีพอฉันมองถุงพลาสติกใส่เบียร์แล้วจึงเข้าใจว่าทำไมถึงช้ามันเป็นถุงพลาสติกของร้านที่เราเห็นเป็นประจำนั่นเองลูกชายลงทุนขับรถไปถึงร้านสะดวกซื้อ Always ริมทางหลวงที่เห็นตอนมาถึงที่นี่แม้จะรู้เหตุผลแล้วแต่เนื่องจากใช้เวลานานมากฉันเลยมองลูกชายหยิบเบียร์ออกจากถุงพลาสติกเงียบๆเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากของลูกชายแก้มของเขาแดงกำดูเหมือนสีหน้าของเด็กที่อยากร้องไห้ไม่มีผิดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทางนี้มีร้าน Always อยู่ด้วยนะสิแล้วก็นี่ด้วยอะไรอ่ะมินชิกหยิบเบียร์ออกมาแล้ววางเรียงตรงหน้าฉันมันอยากให้ดูแม้จะเป็นยี่ห้อที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยเพราะคือเบียร์ Always ตัวหนังสือและสีสันสดใสดูเหมือนป้ายของร้านสะดวกซื้อไม่มีผิดเพี้ยนนี่เป็นเบียร์ที่ร้านเราทำขายหรอใช่แต่พวกเรายังไม่ได้สั่งมาเลยผมถามพนักงานพาร์ทไทม์เขาบอกว่ามันเป็นสินค้าฤดูร้อนที่ออกมาตั้งแต่3เดือนก่อนแล้วอ่ะให้ตายสิมินชิกกำกระป๋องเบียร์ Always แน่นราวกับจะบีบให้แบนฉันพยายามเก็บความขมขื่นใจเอาไว้แล้วตอบกลับไปสงสัยผู้จัดการโอไม่ค่อยรู้เรื่องเล่าเลยไม่ได้สั่งไปละมั้งสั่งตอนนี้ก็ยังทันนี่นาผมไม่ได้จะโทษนะหรอกขอลองดื่มดูก่อนแล้วกันนะมินชิกยกกระป๋องเบียร์ไปจอดที่ปากสีหน้าเคร่งเครียดราวกับเป็นนักชิมอาหารอย่างไรอย่างนั้นเขากระดกกระป๋องเบียร์ค้างอยู่นานจนชวนให้เป็นกังวลว่าจะสำลักหรือเปล่าครูต่อมาก็วางกระป๋องเบียร์ลงแล้วส่งเสียงเบาๆที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเหรอหรือว่าเสียงถอนหายใจรสชาติอร่อยด้วยออกขมแต่ก็สดชื่นน่ะให้ตายสิเมื่อก่อนสำนักงานใหญ่ทำแต่สินค้าแปลกๆเอามาขายแต่คราวนี้โชคดีนะจากนี้ไปเราแค่เอามาขายให้ดีก็พอแต่ว่าแม่คือเรื่องนั้นนี่กินไก่ก่อนเถอะผมคงกินไก่ไม่ลงแล้วแม่อันนี้น่ะผมเคยคิดจะทำเบียร์แบบนี้แล้วส่งของให้ที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมล่ะจำได้ไหมมินชิกมองฉันตาปรือพลางพูดฉันค้นดูในความทรงจำอยู่ครู่หนึ่งถึงนึกขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะโรคอัลไซเมอร์แต่เป็นเพราะความผิดพลาดของลูกชายที่ไม่อยากจำมินชิกไม่เป็นไรนะคนพวกนี้เตรียมตัวกันมานานแล้วคนที่ชวนแกมาทำธุรกิจด้วยกันก็มีปัญหาด้วยใช่ไหมล่ะแม่สิ่งที่ผมจะบอกคือสุดท้ายแล้วใครสักคนก็ทำมันขึ้นมาจนได้แล้วก็ขายได้ดีด้วยไงล่ะผมเกือบจะโดนหลอกแล้วก็ต้องมาตกต่ำอยู่อย่างนี้ในขณะที่ใครบางคนนำหน้าไปแล้วก็ทำสำเร็จเฮ้ยมีชิคทอนในใจแปลกๆพางสายศีรษะฉันไม่อาจจะโพร่งคำพูดดัดเดินทั่วไปเพื่อปลอบใจเขาได้จึงต้องรออยู่อย่างเงียบครู่ต่อมาลูกชายเงยหน้าขึ้นและพูดเหมือนจะสารภาพบาปก่อนจะติดโควิดผมเตรียมทำธุรกิจครัวแจกจ่ายแต่กลับมีของคล้ายๆกันออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะแม่ผมคงจะไร้น้ำยาไม่มีความสามารถด้านธุรกิจแล้วก็ได้แต่ทำตัวเองอวดดีไปเรื่อยๆทั้งที่ทุกคนทำสำเร็จมีแต่ผมที่ช้าผมไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ให้ตายสิฉันวางมือของตัวเองบนมือของรุ่นสายเงียบๆรู้สึกได้ว่ามือของเขาทั้งอุ่นและหนากำลังกระตุกฉันนิ่งอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แล้วเห็นมินชิกสูดลมหายใจเข้าออกในตอนที่รู้สึกว่าเขาเริ่มจะสงบลงหน่อยแล้วก็ยื่นตะเกียบให้กินเถอะฉันกินไก่ทอดใส่ต้นหอมให้เขาดูก่อนมินชิกลังเลแต่ก็เริ่มกินตามพอบอกว่าขอเบียร์ลูกชายก็รินเบียร์ใส่แก้วแล้วยื่นมาให้พอดื่มเบียร์เข้าไปอึกหนึ่งพร้อมกับสัมผัสรสชาติของไก่ทอดที่แผ่กระจายไปทั่วปากความทรงจำของเมื่อ20กว่าปีก่อนก็ผุดขึ้นมามินชิกตอนนั้นรับกินไก่ทอดต้นหอมแล้วก็สอบผ่านนี่นะกินนี่แล้วก็พยายามเขานะลูกชายผงกศีรษะช้าๆก่อนจะแทะเนื้อไก่เคี้ยวกรุบพอเห็นเขากินอย่างอร่อยอร่อยฉันก็อารมณ์ดีและมีเรี่ยวแรงมากขึ้นจากนั้นจึงอธิบายเรื่องที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยเรื่องการเข้ารับการรักษาในโซต่อจากนี้ไปรวมถึงสิ่งที่ครอบครัวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต้องรู้เอาไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไปลูกชายรับฟังด้วยแววตาจริงจังโชคดีที่แกมารับแม่ขอบใจนะแล้วทำไมแม่ถึงบอกแต่พี่ไม่บอกผมอะนั่นก็เพราะพี่สาวแกเป็นหมอไงแล้วแม่ก็อยากมาเจอเพื่อบอกแกต่อหน้าถึงจะพลาดจังหวะไปก็เถอะลูกชายพยักหน้าเหมือนยอมรับก่อนจะดื่มเบียร์กระป๋องที่ถืออยู่ในมือจนหมดแล้วบีบกระป๋องจนแบน
แม่พอดูเบียร์นี่ผมก็พอจะรู้ความเป็นไปได้ของตัวเองละจากนี้ไปผมจะเลิกพูดจาอวดเก่งแล้วดูแลร้านสะดวกซื้อให้ดีผมจะทำให้ร้านได้กำไรแล้วก็จะตั้งใจบริหารผมจะเป็นคนสั่งของเองดูแลพนักงานเองแม่มาที่ร้านแล้วทำงานเล็กๆน้อยๆจะได้พบปากกับคนอื่นๆนะฮะผมจะทำให้ดีเองพอแกพูดแบบนั้นก็รู้สึกดีจังการบริหารร้านสะดวกซื้อไม่ใช่เรื่องง่ายนะช่วงแรกๆแกอาจจะดวงดีเลยไม่ได้เรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจแต่คราวนี้แม่หวังว่าแกจะทุ่มเทแล้วก็เรียนรู้อย่างจริงจังนะแม่แล้วผมก็จะไม่ให้พี่แย่งไปเด็ดขาดด้วยเรื่องที่พี่ขอร้องแม่คิดไว้หมดแล้วล่ะแต่แกต้องรับผิดชอบร้านสะดวกซื้อให้ดีแม่ถึงจะตกลงกับมินจองได้แกจะทำแบบนั้นใช่ไหมมินชิกเปิดเบียร์กระป๋องใหม่แล้วชูขึ้นสู้เขานะแม่เราอัลไซเมอร์แค่นั้นเตะให้มันไปไกลๆเลยขอบตาในยามชูแก้วขึ้นมาพร่ามัวไปครู่หนึ่งฉันพยายามจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ในขณะชนแก้วกับลูกชายวันต่อมาฉันและลูกชายเข้าไปเดินเล่นในมหาวิทยาลัยลูกชายบ่นอุบว่าที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วหยุดเดินทุกที่ที่มีความทรงจำแล้วง่วนอยู่กับการโอ้อวดให้ฟังทีละอย่างแม้จะเสียใจอยู่นิดหน่อยที่ไม่ได้โอ้อวดห้องสมุดหรือห้องสมาคมวิชาการได้แต่อวดสนามกีฬาและห้องชมรมแทนที่อย่างนั้นฉันก็ได้ฟังเรื่องราวความกล้าหาญของเขาอย่างปลาบปลื้มใจสุดท้ายฉันก็ระบายเรื่องหนึ่งออกไปเช่นกันมินชิกตอนนั้นแม่เดินวนรอบอาคารคณะการจัดการนี้อยู่ตั้ง7รอบนะเอ๊ะตอนไหนอะแม่ตอนแกเข้าไปรอสัมภาษณ์อ้าวทำไมล่ะแม่เดินวนทำไมถ้าดูโยชูวาบทที่6ในพระคัมภีร์จะเจอเนื้อความว่าพระเจ้าบอกโยชูวาว่าหากเดินรอบเมืองเยริโค7ครั้งเมืองจะพังลงราบพอเดินรอบที่7แล้วเป่าแตรสุดท้ายเมืองก็ถล่มลงมาจริงๆเพราะงายแม่เลยเดินวนที่นี่7รอบเหมือนกันแถมเป่ามือที่ทำเป็นแตรด้วยนะมินชิกมองฉันด้วยสีหน้าที่มีทั้งความตกใจและตกตะลึงปะปนกันฉันทำท่าเป่าแตรมือให้เขาดูลูกชายสายหน้าจากนั้นก็เดินเข้ามาใกล้แล้วกอดฉันเงียบๆโอ้ยเป็นอะไรของแกเนี่ยร้อนแม่ผมตั้งใจจะทำให้ดีเลยผมเคยเคืองที่แม่ทำไมถึงเอาแต่ทำดีกับคนอื่นๆแต่ผมมันโง่เองแม่พวกเราทำสำเร็จด้วยกันต่างหากล่ะทั้งเรื่องที่สอบติดมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องที่บริหารร้านสะดวกซื้อที่ขาดทุนมาจนถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้ทั้งร่างกายและจิตใจของแม่ก็แก่แล้วก็เหนื่อยล้าละแกต้องเอาใจใส่ให้มากกว่าเดิมนะครับแม่ฉันก็ลูกชายตอบลูกชายที่โตแต่ตัวเป็นคนเดียวกับเด็กน้อยคนนั้นที่เคยกอดตอนเด็กมีชิคทำตัวเป็นเหมือนไกด์เขาบอกว่าในกิ่งอำเภอมีร้านอาหารแก้วเมาค้างดีๆแล้วก็พาฉันไปพอได้ยินว่าน้ำซุปแหจังกุกของที่นี่กลมๆเสียจนมีคนเข้าใจผิดว่าเจ้าของร้านใส่ครีมเทียมยี่ห้อพรีมาลงไปในน้ำซุปก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจพรีมาอย่างนั้นหรือนั่นเป็นชื่อสินค้าในความทรงจำการที่ลูกชายรู้จักสิ่งนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเราแก่ไปด้วยกันจะเป็นน้ำซุปที่รสชาติกลมๆจริงๆอีกทั้งในนั้นยังมีกระดูกอยู่จริงๆเลยทำให้เข้มข้นจนรู้สึกเหมือนไม่ใช่การกินแก้วเมาค้างแต่เป็นการกินเพื่อบำรุงกำลังมากกว่าจู่ๆความอยากอาหารก็ทำงานอย่างรุนแรงทำเอาฉันอึ้งแต่ก็พึงพอใจไปด้วยฉันนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถที่มุ่งไปยังโซเป็นการนอนหลับสนิทหลังมื้ออาหารพอตื่นขึ้นมาก็เห็นแผ่นหลังของลูกชายที่ขับรถอยู่เงียบพอได้ไปไหนมาไหนกับลูกชายแล้วรู้สึกดีจังทั้งได้แบ่งปันความทรงจำแถมยังพาแม่ไปร้านอร่อยอีกฉันพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมินชิกหันมามองพลางยิ้มน้ำซุปแห่จังกุกนั้นไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะแม่พี่กุมโบก็รู้จักที่นี่เหมือนกันนะคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเดียวกับผมไม่มีใครไม่รู้จักที่นั่นพี่กุมโบคือพนักงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนคนนั้นน่ะหรอเขาก็เรียนจบที่นี่เหมือนกันหรอใช่เพราะแบบนั้นเราก็เลยสนิทกันทันทีเลยไงไม่งั้นผมไม่นับเป็นพี่น้องง่ายๆหรอกนั่นสินะปกติแล้วแกไม่ยอมให้ใครมาเป็นพี่ง่ายๆนี่แม่ก็ตกใจเหมือนกันเขาเป็นคนแบบไหนล่ะคล้ายๆกับคนคนนั้นที่ทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนก่อนลุงกวางนะครับเพราะงั้นตอนแรกก็เลยนะอึดอัดหน่อยแต่พอสนิทกันเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนมากครับคนที่ชื่อทกโกหรือทกกออะไรนั่นน่ะหน้าตาน่ากลัวนิดหน่อยอ่ะแล้วก็นิสัยหยาบกระด้างด้วยเขาไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเอาเป็นว่าแล้วไปสนิทกันได้ยังไงล่ะ
พอได้ยินคำถามมินชิก็เปลี่ยนเป็นเด็กอวดเพื่อนทันทีความจริงแล้วฉันรู้เรื่องของคุณกึมบอพนักงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนผ่านผู้จัดการโอมาแล้วได้ยินว่าเขาเป็นคนพูดมากชอบยุ่มย่ามเรื่องของคนอื่นแถมยังทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆแต่ก็เป็นคนนิสัยดีถึงอย่างนั้นฉันก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วรับฟังเรื่องที่ลูกชายเล่าฉันขอบคุณที่คุณกึมบอช่วยรับฟังและแบ่งปันเรื่องราวกับลูกชายของฉันที่คงเหงาและตกใจด้วยที่ได้ยินเขาว่าเขาเป็นคนเสนอให้ลูกชายลองทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนดูเพื่อนของลูกชายก่อนหน้านี้มีแต่คนที่หวังจะฮุบเงินหรือไม่ก็แย่งงานของลูกชายไปทำแต่เพื่อนคนนี้กลับเป็นคนเสนองานจริงๆให้ยิ่งฟังฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าลูกชายได้เจอเพื่อนที่ดีจึงปลื้มใจตามไปไม่ทันไรก็เห็นด่านเก็บค่าทางด่วนของโซฉันรู้สึกโล่งใจขึ้นมาพอผู้จัดการโอเห็นฉันก็โผล่เข้ามากอดแล้วเริ่มร้องไห้ทันทีฉันเช็ดน้ำตาที่ซึมออกมาเช่นกันความรู้สึกขอบคุณที่เธอช่วยรับผิดชอบดูแลร้านตลอดเวลาที่ผ่านมาไหวกระเพื่อมผู้จัดการโอบอกว่าเธอพยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่องในตอนที่ฉันไม่อยู่ตัวเธอเองก็เหนื่อยใจมากเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงสายตาของผู้คนพวกเขาคงตกใจกับภาพหญิงชราและหญิงวัยกลางคนร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงหน้าประตูร้านในยามบ่ายมินชิกยิ้มเขินๆก่อนจะบอกว่าตนจะดูแลร้านเองและให้พวกเราไปคาเฟ่เพื่อพูดคุยกันเราไปที่คาเฟ่วางลาเต้2แก้วไว้ตรงหน้าแล้วนั่งลงเผชิญหน้ากันไม่ได้มาคาเฟ่เสียนานฉันรู้สึกเหมือนได้ดื่มด่ำกับรสชาติของเมืองมากกว่ากาแฟซะอีกแม้จะรู้สึกผิดกับพี่สาวและหลานสาวแต่ฉันก็ชอบมองผ่านหน้าต่างบานใหญ่ออกไปยังถนนในเมืองพรางดื่มกาแฟมากกว่าเวลาน้ำชาในบ้านสวนเรื่องราวต่างๆผลิบานประหนึ่งดอกไม้ผู้จัดการโอบอกว่าโควิดทำให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นกว่าเดิมซะอีกฉันตอบกลับไปว่านั่นเป็นเพราะเธอตั้งใจทำงานพอบอกว่าเขาอย่างชั่วที่มินชิกดูเหมือนจะดีขึ้นหน่อยแล้วผู้จัดการโอก็บอกว่าพอเจ้าของร้านตั้งใจก็ทำได้ดีเธอจะยกเรื่องสั่งของให้เป็นหน้าที่ของเขาในเร็วๆนี้หลังจากนั้นเราก็คุยกันถึงการเปลี่ยนกะของพนักงานพาร์ทไทม์ช่วงสุดสัปดาห์เรื่องบรรดาศาสนิกชนในบอร์ดเรื่องของคนแถวบ้านอย่างไม่เป็นลำดับด้วยแต่พอคุยไปคุยมาไม่ทันไรก็ถึงเวลาเลิกงานของเธอแล้วเมื่อกลับไปที่ร้านก็เห็นว่าพนักงานพาร์ทไทม์ที่รับผิดชอบตอนบ่ายและเย็นกำลังเปลี่ยนกะกับมินชิกผู้จัดการโอบอกฉันว่าพี่ทำให้วันนี้ได้อู้งานแล้วก็รอดคิกคักผู้จัดการสัมเบียออลเวสที่สำนักงานใหญ่วางขายมาด้วยนะครับสาขาอื่นเขาขายกันหมดคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมเหมือนว่าพนักงานของสำนักงานใหญ่จะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆอ่ะนะแต่ฉันไม่ดื่มเหล้าจะไปรู้ได้ยังไงเล่าคำแบบนั้นคนที่ปรุงเบียร์แข็งแรงอย่างเธอต้องเป็นคนจัดการสิโธ่ผมบอกแล้วไงว่าจะงดเหล้าชั่วคราวแล้วหันมาออกกำลังกายเอาเป็นว่าสั่งมาด้วยนะสั่งอะไรพรุ่งนี้เธอมาเรียนวิธีสั่งของสิสั่งพร้อมกันตอนนั้นเลยฉันจะสอนงานให้เองเจ้าของร้านคังให้ตายเหอะไม่เรียกกันว่าเจ้าของร้านเฉพาะเวลาแบบนี้แหละทำไมล่ะถ้าเจ้าของร้านคังมาดูแลร้านเองท่านที่ปรึกษาของพวกเราคงจะอุ่นใจมากท่านที่ปรึกษาล่ะครับก็ท่านที่ปรึกษายอมของพวกเราไงใช่ไหมคะพอฟังลูกชายโต้ตอบกับผู้จัดการโอความกังวลเสี้ยวหนึ่งในใจก็พลอยละลายหายไปบ้านที่กลับมาพร้อมมินชิกไม่ใช่บ้านหลังเดิมผ้าห่มและเสื้อผ้ากระจัดกระจายเรี่ยราดอยู่ในห้องนั่งเล่นถุงขนมและกระป๋องเบียร์ชนให้เบือนหน้านี้คาร์ไซเคิลที่ไม่ยอมทิ้งและกลิ่นของขยะที่ชนมาจากระเบียงเหม็นเน่ารุนแรงมินชิบอกว่ามัวแต่ดูแลร้านจนบ้านเละเทะแล้วรีบเก็บข้าวของฉันช่วยเขาด้วยอึแรงเป็นเรื่องที่แค่ช่วยกันเก็บกวาดก็จบแต่การที่ลูกชายที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยกระดิกนิ้วทำหน้าขัดเขินแล้วเสนอตัวเก็บก่อนแค่นี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับฉันการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นไปเพราะใครสั่งแต่เป็นการที่เจ้าตัวเปลี่ยนเองฉันเคยได้ยินว่าผู้คนไม่ได้เกลียดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าให้เปลี่ยนดังนั้นแทนที่จะขอให้ใครบางคนเปลี่ยนสู้รอคอยและช่วยเหลือเขาอย่างลับๆจะดีกว่าลูกชายผ่านยุคโควิดมาได้และมองเห็นตอนจบแล้วธุรกิจของเขาล้มเหลวเขาสูญเสียผู้คนแล้วยังต้องพบกับความเจ็บปวดที่แพร่ไปทั่วร่างกายเพราะติดเชื้อ
ตอนนี้ลูกชายอาจจะเหมือนกับเด็กทารกที่พยายามตั้งไข่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ฉันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันต้องแก้นิสัยที่โต้ตอบกลับด้วยความหงุดหงิดและการดุด่าว่ากล่าวบางครั้งก็พูดจาทำร้ายจิตใจในความคิดของฉันนั่นเป็นการทำให้ความฝันลมๆแล้งๆของลูกชายกลับมาสู่ความเป็นจริงแต่มันไม่ค่อยได้ผลไม่ใช่หรือตอนนั้นฉันก็แค่ปฏิบัติต่อลูกชายด้วยแผนแก้ขัดชั่วคราวตอนนี้ลูกชายที่สวมกางเกงชั้นในแบบขาสั้นขอบโผล่ขึ้นมาเหนือกางเกงขาสั้นย้วยๆและพยายามลบร่องรอยเดิมของตัวเองฉันมองเขาด้วยแววตาสงสารแล้วตั้งใจว่าจะช่วยเขาด้วยจิตใจที่เปลี่ยนไปจากเดิมห้องครัวได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังร้างไปเสียนานฉันทำไข่ม้วนอันใหญ่เบ้อเร่อที่ลูกชายชอบแล้วต้มซุปเต้าหู้ที่ฉันชอบด้วยฉันนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวกับลูกชายดูข่าวตอนเย็นพร้อมกับกินข้าวที่มีตั้งแต่ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดและวัคซีนเข็มบูสเตอร์ไปจนถึงการกระทำและความขัดแย้งหยุมยิ้มของเหล่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกครั้งที่ดูข่าวลูกชายจะวุ่นเกี่ยวกับการอธิบายฉันเห็นด้วยกับเขาบางเรื่องแต่ให้ความเห็นเพิ่มเติมในบางเรื่องสนุกดีเหมือนกันการที่คนครอบครัวนั่งกินข้าวพร้อมหน้าและพูดคุยเรื่องความเป็นไปบนโลกเป็นอย่างนี้เองหรือฉันไม่มีความทรงจำหวานชื่นว่าได้กินมื้อค่ำกับสามีขี้เมาที่มักจะมีนัดบ่อยๆเลยตอนอยู่ที่ยังสารกับพี่สาวและหลานสาวเราก็แยกกันกินข้าวพอตอนนี้ได้มานั่งกินข้าวมื้อค่ำกับลูกชายฉันก็อิ่มใจลูกชายเอาไปทำงานกะกลางคืนแล้วเหลือฉันตัวคนเดียวที่บ้านจึงเดินไปรอบๆบ้านกลับมาอีกครั้งที่ไม่คุ้นตาและชวนหดหู่ฉันใช้เวลาที่นี่มา15ปีจัดงานแต่งงานให้ลูกๆส่งสามีขึ้นสวรรค์แล้วก็ต้อนรับลูกชายที่กลับมาอีกครั้งเหมือนเจ้าบุญทุ่มแต่ที่นี่ก็เป็นที่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่เพียงลำพังด้วยทายพูดคือเป็นสถานที่ที่ฉันประทับร่องรอยชีวิตช่วงครึ่งหลังลงไปทีนี้ก็ได้เวลาจัดการกับที่นี่แล้วฉันต้องเปลี่ยนตัวเองไม่แพ้ลูกชายรู้สึกว่าต้องการสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาตรงหน้าดังนั้นจึงคิดว่าการทำพื้นที่นี้ให้ดูแปลกตาไปก็ไม่เลวนักฉันเริ่มทำตัวขยันขันแข็งตั้งแต่วันต่อมาทั้งแวะเวียนไปทักทายร้านที่เคยรู้จักกันไปจ่ายตลาดไปพบปะเพื่อนบ้านที่อยากเจอในร้านเสริมสวยและยังเข้าร่วมการนมัสการเล็กๆของบอร์ดที่จัดออนไลน์ฉันยืมหนังสือเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์มาจากห้องสมุดอีกทั้งยังนัดกับโรงพยาบาลก่อนจะไปบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เจ้าประจำเพื่อทำให้เรื่องที่คุยกันผ่านโทรศัพท์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาลูกสาวติดต่อมาหาและปรึกษา 2-3 เรื่องฉันมองหาคนมาแทนตำแหน่งวันสุดสัปดาห์ที่ขาดคนระหว่างนั้นก็ใช้เวลาเล็กๆน้อยๆเรียนภาษาอังกฤษฉันคิดว่าชีวิตประจำวันที่ยุ่งเหยิงจะช่วยทำให้สมองหดตัวช้าและใช้สมองกับร่างกายโดยไม่เกียจคร้านฉลองเพลงพรางปรบมือแล้วใช้มือซ้ายลอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันเหล่านั้นทำให้ฉันสัมผัสได้อีกครั้งว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีนาฬิกาสายวางอยู่บนศีรษะมันว่าสายของเวลาที่ล่วงลงมาจากตรงนั้นจะเข้าไปเติมในสมองฉันรู้ว่าตอนบ่ายของวันก่อนทำอะไรไปและถามคำถามของลูกชายกลับไปอยู่หลายครั้งฉันกำลังต่อสู้และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในแต่ละวันเพื่อปกป้องเวลาที่ตนเองเหลืออยู่ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับวันที่จะมีการตัดสินชะตาชี้ขาดวันหนึ่งในเดือนตุลาคมกลางฤดูใบไม้ร่วงฉันเดินไปบนถนนที่ใบแปะกล้วยร่วงระลงมาจะเหมือนปูพรมสีเหลืองทุกครั้งที่มีกิจกรรมของครอบครัวเรามักไปกินข้าวหน้าร้านอาหารจีนร้านเดิมในแขวงอู่หำอยู่เสมอวันที่มินจองกับมินชิก็เรียนจบครอบครัวเราก็มากินอาหารที่นี่วันเกิดสามีก็จัดที่นี่สามีที่ฉันชอบอาหารจีนเป็นพิเศษชอบมากินปลาเป่าไช่และเหล้าเกาเหลียงลูกๆ ก็จะชอบอาหารจีนมากกว่าพิซซ่าหรือทงคัตสึถึงได้กินกันเยอะอาเพราะแบบนั้นตอนเสนอว่าให้มาที่นี่ในวันนี้ทางลูกสาวและลูกชายถึงได้ตอบตกลงโดยไม่พูดอะไรร้านอาหารจีนยังคงเหมือนเคยถ้าจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คงเป็นจุดที่มีขั้นตอนวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย QR code เพิ่มเข้ามาเท่านั้นแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนลูกสาวและลูกเขยมารออยู่ที่ห้องจองเอาไว้ก่อนแล้วพอลูกชายกับฉันเดินเข้าไปลูกเขยก็สั่งอาหารเหมือนกำลังรออยู่
ความจริงแล้วนี่เป็นการกินอาหารพร้อมหน้ากันหลังจากไม่ได้ทำมานานการที่มินเช็คพูดแล่นไร้สาระและถูกมินจองตำหนิหรือการที่ลูกเขยบอกว่าฉันดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นก็เหมือนกับตอนปกติมินจองแนะนำโรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางด้านอัลไซเมอร์ที่รู้จักรักษาอยู่แทนโรงพยาบาลที่ไปตอนนี้ฉันตอบกลับไปว่าจะลองคิดดูฉันนึกสงสารสถานการณ์ของจุนฮีหลานสาวที่ขึ้นชั้นประถมแล้วแต่ยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยสักครั้งแล้วก็ต้องปลอบใจตัวเองที่ได้เจอกันผ่านวิดีโอคอลเท่านั้นมินชิกและลูกเขยสั่งเหล้าเกาเลี้ยงจากเยียนไถมาเป็นขวดที่สองแล้วมินจองก็ถึงตามองตามป้าเป่าใช่ที่สามีของฉันชอบไม่ค่อยถูกปากนักไม่รู้ว่าเพราะเปลี่ยนหัวหน้าพ่อครัวหรืออย่างไรแต่แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าอาจเป็นเพราะรสชาติที่ฉันชอบเปลี่ยนไปก็ได้เพราะหากเป็นอัลไซเมอร์แล้วการจะจำรสชาติอาหารจะแตกต่างออกไปด้วยเช่นกันหลังจากสั่งอาหารประเภทเส้นเพื่อปิดท้ายมินจองก็เกริ่นขึ้นแม่กลับไปคิดมาแล้วใช่ไหมงั้นเริ่มเลยเราอยู่ไหนไม่ได้เพราะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาให้บริการจะไปคาเฟ่ต่อก็ไม่มีเวลาละถ้าปิดร้านแล้วกลับไปคุยกันที่บ้านเราก็ได้นี่พี่เคยกับผมจะได้ดื่มต่อด้วยตอนไหนคนพูดแทรกค่อยแทรกตอนไหนคนเงียบก็อยู่เงียบซะพูดอะไรอย่างนั้นเล่าตอนนี้ผมเป็นคนที่มีอำนาจโดยชอบธรรมนะจะมาบอกให้แซงให้เงียบอะไรแล้วพูดเรื่องไร้สาระได้ละพวกเธอพอได้แล้วนะพอฉันพูดเสียงเข้มลูกชายกับลูกสาวก็เลิกคำรามใส่กันฉันรู้สึกได้ว่าถึงเวลาจัดการเรื่องนี้สักทีการยื่นคำขาดนั่นจะเป็นการจัดการความขัดแย้งระหว่างลูกสาวกับลูกชายล่วงหน้าและเป็นเส้นทางเตรียมพร้อมรับชีวิตของฉันที่กำลังไหลลงไปเหมือนนาฬิกาทรายอย่างแรกมินจองกับจองฮุนพวกเธอทั้งสองคนเก่งมากที่พยายามจะสร้างโรงพยาบาลของตัวเองแม่เป็นกังวลมากเพราะสิ่งที่แม่จะช่วยเพิ่มเติมให้กับความพยายามอย่างหนักของพวกเธอได้มีไม่มากนักแน่นอนว่าที่แม่ทำให้ทุกอย่างตามที่ขอไม่ได้เพราะมีมินชิกอยู่ด้วยแม่อยากให้รู้ว่าเรื่องนั้นแม่ก็คิดหนักแต่โชคดีที่มินชิกหันมาทุ่มเทให้กับงานร้านสะดวกซื้อเลยตัดสินใจอย่างนี้ได้ฉันหยุดพูดแล้วหยิบถ้วยชาขึ้นมาไม่ได้พูดเหมือนยืนอยู่บนแท่นบรรยายมานานเลยคอแห้งฉันดื่มชามะลิเข้าไปอึกหนึ่งแล้วมองดวงตาทั้ง6ที่กำลังจ้องมาก่อนจะกระแอมแม่จะโอนชื่อห้องแถวที่มินชิกกับแม่อาศัยอยู่ตอนนี้ให้เป็นชื่อพวกเธอถามราคาตลาดมาจากบริษัทนายหน้าอสังหาเขาบอกว่าเกิน300ล้านมานิดหน่อยถ้าลดราคาเหลือ300ล้านก็น่าจะขายออกเร็วเสียงไม่พอใจของมินชิกดังขึ้นมาทันทีฉันหันไปดูลูกชายด้วยสายตาแล้วพูดต่อจะเอาห้องในตึกแถวไปขายแล้วเอาเงินไปเปาะหรือเงินลงทุนซื้อตึกหรือจ่ายคนเข้ามาเช่าแล้วเก็บค่าเช่ารายเดือนก็ตัดสินใจกันเองก็แล้วกันส่วนมินชิกแม่หาออฟฟิศแถวย่านชินยงซานไว้ให้แล้วงั้นคุณแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับลูกเคยทำด้วยสีหน้าระมัดระวังฉันตั้งใจจะอยู่คนเดียวนะลูกสาวและลูกเคยอุทานออกมาเบาๆให้ได้ยินแม่ไปดูห้องสตูดิโอเล็กๆแถวประตูหน้าของมหาวิทยาลัยซุกมายองเอาไว้พอเอาเงินออมกับเงินจิปาถะอื่นๆมารวมกันก็ได้เงินค่าเช่าสอนเสพอดีส่วนเงินค่ากินอยู่แม่จะหาจากการทำงานในร้านสะดวกซื้อเอามินชิกเป็นเจ้าของร้านก็น่าจะมีตำแหน่งพาร์ทไทม์ให้แม่ทำเพราะงานแม่จะโอนร้านสะดวกซื้อให้เป็นชื่อของมินชิกแทนแม่มินจองเลิกคิ้วแล้วขัดขานฉันพูดต่อไปโดยไม่สนใจให้มินชิกดูแลร้านสะดวกซื้อ3ปีแล้วเรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจใหม่ตามที่สัญญากันแล้วอีก3ปีจะเอาความรู้ที่ได้มาเปิดสาขาร้านสะดวกซื้อเพิ่มหรือขายร้านเอาไปเป็นทุนทำธุรกิจก็ตามใจมินชิกตะเบะน้ำเสียงร่าเริงมินจองหันขวับไปมองเขาด้วยแววตาดุดันส่วนลูกเขยก็พยายามปกปิดสีหน้าบูดบึ้งไม่พอใจฉันมาไปทางลูกสาวและลูกเขยก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นที่ผ่านมาทั้งพวกเธอทั้งมินชิกถามแม่มาเยอะว่าเปิดร้านสะดวกซื้อที่ทำเงินไม่ได้ไปทำไมแม่เปิดร้านก็เพราะเห็นแก่ความเป็นอยู่ของพวกพนักงานแต่ตอนนี้ร้านสะดวกซื้อก็สำคัญต่อความเป็นอยู่ของมินชิกกับแม่มากขึ้นแม่กับมินชิกคิดจะทำร้านให้ร้านสะดวกซื้อของเรารุ่งเรืองอย่างจริงจังอยากให้พวกเธอเข้าใจเรื่องนี้และช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะลูกเคยมองท่าทีของฉันแล้วพยักหน้าส่วนลูกสาวหลบตาลงต่ำแล้วยกแก้วน้ำขึ้นจ่อปากฉันรวบรวมกำลังพูดต่อเพราะอย่างนั้นแม่เลยไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่แล้วถึงแม้จะบอกว่ามี 15% ของคนที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยซึ่งจะพัฒนาไปเป็นอัลไซเมอร์แต่ประวัติครอบครัวก็มีคนเคยเป็น
พราะงั้นอัลไซเมอร์ต้องมาแน่ๆขอพูดเอาไว้ชัดๆเลยนะว่าถึงเวลานั้นแล้วให้ส่งแม่ไปบ้านพักคนชราด้วยลูกสาวหันมามองฉันด้วยตาน้อยใจแม่หนูบอกว่าอย่าตีตนไปก่อนใครไงว่าแต่มินจิกจะทำอะไรตอนนั้นมินจิกก็คอยดูแลแม่อยู่ไงเขาไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนถ้าอาการอัลไซเมอร์ของแม่รุนแรงขึ้นจนใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้มีมินจิกคอยช่วยคนเดียวคงไม่พอเพราะงั้นเลยขอให้พวกเธอช่วยดูแลแม่ด้วยแม่พูดผิดหรือเปล่าแม่ไม่พูดผิดหรอกยังไงหนูก็ต้องดูแลแม่อยู่แล้วหนูแค่จะบอกว่ามินจิกต้องมีความรับผิดชอบพี่ผมไม่ใช่คนเดิมแล้วนะแกมีหลักฐานอะไรฉันเชื่อนายไม่ได้หรอกนะเฮ้ยก็ไม่รู้ต้องทำยังไงพี่ถึงจะเชื่อนะแต่ก่อนอื่นผมขอโทษพี่ที่ใช้ชีวิตสำเร็จเทมเอาแล้วก็ขาดการติดต่อไปหลายปีหลังพูดจบมินจิกก็ลุกพรวดขึ้นยืนแล้วโค้งไปทางมินจองและลูกเขย90องศาทั้งสองคนทำสีหน้าตกตะลึงมินจิกค้างอยู่ท่านั้นพักหนึ่งแล้วพูดขึ้นเสียงดังขอบคุณและขอโทษจริงๆที่ทำให้พี่กับพี่เคยต้องลำบากตอนพ่อป่วยคงเพราะก้มตัวอยู่เสียงของมินจิกจึงยิ่งดังกังวานและสั่นเครือฉันทำตัวไม่ถูกได้แต่มองดูการกระทำของลูกชายพอมินจิกยืดตัวขึ้นเขาก็มองพวกเราด้วยแววตาจริงจังผมไม่มีความโลภและผมก็จะไม่ทำเรื่องเลวไหลแล้วจะดูแลร้านสะดวกซื้อ Always อย่างเต็มที่จะหาเงินค่าเช่าห้องรายเดือนของตัวเองและเรียนรู้เรื่องธุรกิจไปด้วยจริงๆนะครับหลังจากพูดจบแล้วมินชิกยังยืนอยู่อย่างนั้นเหมือนคนถูกทำโทษลูกเขยปรบมือให้เขาส่วนลูกสาวเหลือบมองดูลูกเขยก่อนจะทำมือบอกให้เขานั่งลงลูกชายนั่งลงหันไปมองทุกคนแล้วสูดหายใจตอนที่พ่อของพวกเธอกำลังจะสิ้นใจเขาฝากแม่ไว้เรื่องนึงรู้ไหมว่าเรื่องอะไรเขาขอให้แม่ช่วยทำให้มินจองกับมินชิกเลิกทะเลาะกันแม่จะคิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่แม่เสนอให้วันนี้ละกันนะมินชิกทำดีแล้วที่ขอโทษและแม่ก็ดีใจที่มินจองกับลูกเขยให้อภัยพ่อที่อยู่บนฟ้าจะต้องยินดีและซึ้งใจที่เห็นพวกเธอเป็นแบบนี้แน่ลูกที่เงียบๆกันก้มหน้านิ่งราวกับเห็นวิญญาณของพ่อแม่ขอบใจนะฉันพูดเสริมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่ออายุมากขึ้นไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันเฝ้ารอให้เดือนพฤศจิกายนมาถึงสมัยยังสาวฉันชอบเดือนพฤษภาคมมากที่สุดแต่รู้ตัวอีกทีเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นเดือนที่ชอบที่สุดไปแล้วเพราะช่วงเวลา12เดือนใน1ปีคล้ายกับชีวิตของมนุษย์เพราะแบบนี้ตอนเด็กๆฉันถึงชอบฤดูใบไม้ผลิแต่ตอนนี้ที่อายุมากกลับชอบเดือนที่เหลืออีกแค่1เดือนสุดท้ายแม้จะเป็นการผสมผสานที่ไม่อาจเข้าใจได้แต่ตอนนี้สำหรับฉันเดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูกาลที่มีทั้งความอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวผสานอยู่กับความใจเต้นที่น่าประหลาดห้องสตูดิโอที่ย้ายมาเดือนที่แล้วเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ10พยองแต่ก็น่าอยู่และอบอุ่นทางระบบทำความร้อนและการเก็บเสียงก็ถือว่าดีทีเดียวเฟอร์นิเจอร์แบบ built-in ทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันจึงพอใจไม่น้อยฉันจัดการกำจัดเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วและสิ่งของที่คงไม่ได้ใช้งานอีกแถมพอบริจาคหนังสือห้องสมุดของบอร์ดก็มีพื้นที่ในห้องให้ใช้สอยเหลือเฟือมาลองคิดดูแล้วนี่ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ฉันได้มีเป็นครั้งแรกในชีวิตสมัยเด็กฉันอยู่รวมกับครอบครัวใหญ่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ใช้ห้องกึ่งใต้ดินของบ้านสไตล์ตะวันตกรวมกับน้องชายที่เข้าเมืองหลวงมาด้วยกันหลังจากแต่งงานก็ไม่เคยมีพื้นที่ของตัวเองตึกแถวที่อาศัยอยู่จนถึงไม่นานมานี้ก็มีกลิ่นอายของคนในครอบครัวอยู่จึงไม่อาจสัมผัสได้ว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองโดยสมบูรณ์เนื่องจากเป็นอาคารห้องสตูดิโอใกล้มหาวิทยาลัยจึงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยซุกมะหยองย้ายเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากเพราะแบบนั้นหรือเปล่าฉันจึงรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นนักศึกษาที่ย้ายมาเรียนที่สองพอพื้นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนก็รู้สึกเหมือนองค์ที่สองของชีวิตกำลังจะเปิดฉากฉันร่ำเรียนและเตรียมตัวเพื่อเป้าหมายที่ใฝ่ฝันมายาวนานฉันรับการอบรมเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์กินยาอย่างสม่ำเสมอและไปร่วมสมัครคอมแบดมินตันเพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงโควิดยังคงปกคลุมทั่วทั้งโลกโดยไม่มีวี่แววว่าจะหายไปแต่ฉันก็เชื่อว่าช่วงเวลานี้จะผ่านพ้นไปในประวัติศาสตร์ที่เคยร่ำเรียนและเคยสอนพิสูจน์ไว้ฉันดูแผนที่โลกที่ติดอยู่เต็มผนังห้องด้านหนึ่งทุกวันราวกับเป็นภาพวาดที่ชื่นชอบในวันที่ไวรัสปกคลุมบนแผนที่จะเป็นสีขาวหายไป
ฉันจะเดินทางไปตามตรอกซอกซอยและป่าของเอเชียในสวนและระหว่างซอกตึกของยุโรปเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกและสร้างความทรงจำอันงดงามมากมายจะเติมเต็มสมองและหัวใจด้วยความทรงจำที่จะนึกถึงจนกระทั่งตอนสุดท้ายที่ความทรงจำหายไปความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมเลือนไม่ได้อยู่ในรูปของอนาคตเท่านั้นมีโทรศัพท์เข้ามาตอนกลางเดือนพฤศจิกายนรู้จักชื่อที่บันทึกไว้แค่อย่างเดียวแล้วนึกอะไรไม่ออกเลยเมื่อก่อนก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งฉันจึงบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากและกดรับโทรศัพท์เสียงผู้หญิงจากปลายสายบอกว่าเธอคือคนที่ไปหาฉันที่หยางซานปีที่แล้วเธอหยิบเอาเรื่องน่าตกใจที่ฉันลืมไปแล้วมาพูดฉันรีบนึกย้อนความทรงจำอย่างรวดเร็วและพยายามทำความเข้าใจคำพูดของเธอพอพูดคุยต่ออีกสองสามคำความทรงจำที่จับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งก็ละลายลงเล็กน้อยฉันบอกเวลาที่สะดวกกับเธอเนื่องจากเธอบอกว่าจะมาหาที่ร้านสะดวกซื้อหลังจากวางสายแล้วก็มองชื่อในหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ตัวเองบันทึกเอาไว้ยังเหม่อลอยนักเขียนชองอินกยองละครเวทีฉันเอาเนื้อหาการสนทนาเมื่อครู่นี้มาประกอบกับชื่อเรียกแล้วปฏิบัติต่อจนสุดท้ายก็หยิบความทรงจำออกมาได้ฤดูร้อนปีที่แล้วเธอโทรมาหาฉันบอกว่าได้เบอร์ติดต่อมาจากคุณโทโกะจึงติดต่อมาทักทายนักเขียนชองบอกว่าตนอาศัยอยู่ในห้องแถวหน้าร้านสะดวกซื้อของพวกเราอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเธอได้ยินเรื่องราวของคุณโทโกะจึงนำเรื่องไปเขียนเป็นบทละครและโทรมาบอกว่าเขียนบทเสร็จแล้วเรียบร้อยฉันถึงประหลาดใจและอึ้งจึงถามว่าเธอต้องการอะไรจึงโทรมาหาเธอบอกว่าเนื่องจากเป็นเรื่องราวของร้านสะดวกซื้อของเราและคุณโทโกะเลยอยากจะมาหาฉันซึ่งปรากฏตัวในบทเจ้าของร้านสะดวกซื้อเธอบอกอีกด้วยว่าอยากจะมาทักทายและขออนุญาตฉันตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องลำบากเดินทางไกลมาหาและอวยพรให้เธอทำการแสดงได้อย่างราบรื่นแต่เธอก็รบเราว่าอยากจะมาหาให้ได้แม้จะปฏิเสธกลับไปอีกเธอก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยการบอกว่าบ้านเกิดอยู่ที่ปูซานตอนกลับบ้านจะแวะมาหาฉันที่หยางซานครู่หนึ่งพอเห็นปณิธานมุ่งมั่นของเธอฉันจึงตอบตกลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้หลายวันต่อมาเธอขับรถมาที่บ้านสวนในหยางซานสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าชุดขนมเกาหลีขนาดมหึมาคือส่วนสูงและใบหน้าที่ดูเป็นคนสบายๆของเธอพอบอกไปว่าเธอเหมาะจะเป็นนักแสดงมากกว่านักเขียนเธอก็ตอบว่าเดิมทีเป็นนักแสดงแล้วถอดหน้ากากอนามัยส่งยิ้มกว้างมาให้ฉันไม่เคยเห็นสาวสวยอย่างนี้เข้าๆเอาออกร้านสะดวกซื้อของฉันเลยอ๋อฉันเป็นพวกนกข้าแมวนะคะและไปที่ร้านเฉพาะตอนกลางคืนบ่อยๆอ๋อเพราะอย่างนั้นเธอก็เลยสนิทกับคุณโทโกสินะนักเขียนสองปรบมือเข้าด้วยกันเสียงดังราวกับจะบอกว่าเป็นแบบนั้นนั่นแหละฉันลองถามสิ่งที่เธอต้องการอีกครั้งเธอบอกว่าเดิมทีการเก็บเอาสิ่งละอันพันละน้อยจากที่ต่างๆไปสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นงานของนักเขียนแต่สำหรับผลงานในคราวนี้เธอได้หยิบยืมปัจจัยต่างๆของร้านฉันไปมากมายไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือตัวละครหรือต้องมาขออนุญาตฉันถามกลับไปด้วยความประหลาดใจแต่คุณบอกว่าเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คะถ้าตอนนี้ฉันไม่อนุญาตจะเป็นยังไงล่ะฉันคิดว่าต้องเอาบทมาให้คุณดูคุณถึงจะยอมอนุญาตเลยลงมือเขียนก่อนนะคะดูบุ่มบามใช่ไหมคะที่จริงฉันก็ไม่มั่นใจด้วยจนกระทั่งเขียนเสร็จเพราะโควิดทำให้วงการละครเวทีหยุดชะงักไปเลยนะคะเพราะงั้นฉันเลยไม่ได้บอกคุณก่อนสุดท้ายการเขียนก็เป็นงานที่ตัวเองต้องมั่นใจแต่เอาเป็นว่าฉันเขียนได้สำเร็จแล้วอีกไม่นานจะมีโครงการสนับสนุนธุรกิจละครเวทีที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยฉันเลยกะจะเอาไปสมัครที่นั่นดูนะคะงั้นเข้าพอดีเลยนะคะนักเขียนซองแลบเลียนเลียริฟิปากครั้งหนึ่งแล้วหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋ามันคือบทละครนั่นเองถ้าไม่ว่าอะไรลองอ่านดูสักครั้งตอนนี้เลยสิคะฉันหวังว่าคุณจะอนุญาตค่ะฉันรู้สึกเหมือนตัวเองได้เป็นผู้กุมอำนาจที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องสำคัญแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะรีบไปจากตรงนั้นเพราะบรรยากาศที่อึดอัดและไม่คุ้นเคยฉันรับบทละครมาจากเธอด้วยจิตใจที่สับสนวุ่นวายมองชื่อผลงานที่เขียนอยู่บนหน้าปกแล้วนิ่งไปครู่ใหญ่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วฉันขึ้นบุรุษกรกลับไปให้เธอที่นั่งอยู่ด้วยสีหน้ามนักเรียนที่รอครูตรวจกลั่นบ้านโดยไม่ได้เปิดดูได้ซ้ำได้เขียนช่องเงินงงไม่รู้ว่าจะรับบทกลับไปดีหรือไม่รับไปเถอะค่ะฉันชอบมาก
แต่คุณยังไม่ทันได้เปิดดูเลยนะคะความจริงฉันมั่นใจตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณบอกว่าต้องเขียนก่อนเพื่อให้มั่นใจแล้วล่ะค่ะฉันก็เชื่อในตัวคุณเหมือนกันนักเขียนช่องทำปากขมุบขมิบเหมือนเด็กที่พูดอ้อแอแล้วก็พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำขอบคุณค่ะอาจารย์จำได้ว่าประโยคนั้นไม่เคยได้ยินมานานแล้วทำให้จิตใจของฉันรู้สึกอบอุ่นพอย้อนนึกขึ้นมาได้ฉันก็เฝ้ารอที่จะได้เจอกับนัดเขียนช่องเธอบอกว่าปีที่แล้วจะยื่นขอทุนสนับสนุนเนื่องจากโควิดไม่รู้ว่าได้รับเรียบร้อยดีไหมเธอบอกว่าเพิ่งจะได้ขึ้นแสดงบนเวทีเอาป่านนี้หลังจากผ่านไปเกิน1ปีแล้วที่ผ่านมาจะเหนื่อยมากแค่ไหนการเตรียมการแสดงราบรื่นตามบทละครไหมอยู่ๆฉันก็นึกสงสัยขึ้นมาเสียทุกอย่างสองวันต่อมานักเขียนช่องมาถึงคาเฟ่ใกล้ร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นสถานที่นัดพบพร้อมกับชายร่างใหญ่ฉันพยายามข่มใจที่เต้นรัวให้สงบแล้วต้อนรับทั้งสองคนชายอีกคนที่ดูคล้ายกับคุณทบโกทักทายฉันแล้วนั่งลงเขาคงจะคอแห้งถึงได้ถอดหน้ากากอนามัยแล้วดื่มน้ำที่รินรอไว้พอได้เห็นใบหน้าชัดๆแล้วก็เห็นว่ารูปลักษณ์ต่างกันอย่างชัดเจนคุณทบโกมีใบหน้าเหลี่ยมและดูเคร่งครึมส่วนคนนี้กลับมีใบหน้ากลมและสีหน้าอ่อนโยนแต่เนื่องจากเขาเป็นนักแสดงไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปสวมหน้ากากแบบไหนฉันจะเกิดความคาดหวังขึ้นมานักเขียนช่องเอ่ยทักทายฉันอย่างอัธยาศัยดีมีดีใจที่ได้เจอญาติผู้ใหญ่เธอเอาต้นฉบับที่เย็บเล่มและตัวอย่างแผ่นพับมาให้ดูรวมถึงหยิบเทปเล็ตออกมาให้ฉันดูวิดีโอถ่ายตอนซ้อมละครด้วยฉันตื่นตาตื่นใจกับทั้งหมดนี้และรู้สึกสนุกจึงตั้งใจดูจะลืมไปเลยว่ากาแฟที่สั่งมาเสิร์ฟแล้วนักเขียนสองเล่าเรื่องที่การแสดงถูกยกเลิกไป2ครั้งเพราะโควิดและผู้กำกับลาออกจนตัวต้องขึ้นมากำกับเองให้ฉันฟังราวกับเป็นเสียงบรรยายประกอบระหว่างที่ดูคลิปและฟังคำอธิบายของเธอหัวใจฉันก็เต้นรัวความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าคืออะไรผุยพุ่งขึ้นมาราวกับว่าฉันยืนอยู่บนเวทีเสียเองความมุ่งมั่นของผู้คนที่เฝ้าฝันถึงเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากร้านสะดวกซื้อของฉันมันอ้อมไปอ้อมมาแล้ววกกลับมาหาฉันอีกครั้งเช่นกันและกำลังเรียกความรู้สึกแปลกประหลาดที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตออกมาทีนี้มีอะไรฉันทำอีกคะอยากให้ฉันทำอะไรนักเขียนสองและชายคนนั้นสบตากันก่อนจะหันมามองฉันพร้อมกันเราอยากให้คุณมาดูการแสดงเปิดรอบแรกนะคะจัดเตรียมที่นั่งดีๆไว้ให้หลังจากพูดจบเธอก็ยื่นซองใส่บัตรเชิญมาให้ฉันเมื่อแต่จมๆอยู่กับความรู้สึกจนเหม่อไปพักหนึ่งก่อนจะรับซองมาฉันตอบรับว่าจะไปเรื่องน่าตกใจยังไม่จบเพียงแค่นั้นทันทีที่เดินพ้นคาเฟ่นักเขียนซองก็ขอตัวกลับไปก่อนแล้วรีบเดินจ้ำไปแต่ชายที่รับบททกโกกลับเดินไปทางร้านสะดวกซื้อมันจะไปส่งฉันเสียอย่างนั้นฉันประหลาดใจและบอกเขาว่าไม่ต้องไปส่งก็ได้พอพูดดังนั้นเขาก็หัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่ไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็พริบตาที่ตกลงปริบๆคุณครับผมคือฮงกึมโบเองพอเห็นฉันไม่เข้าใจคำพูดนั้นเขาก็บอกว่าตนเคยทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ Always เขาทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนในฤดูร้อนเพื่อศึกษาบททกโกแล้วหาเงินเลี้ยงชีพไปด้วยเขาบอกว่าแม้จะช้าไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณฉันอีกครั้งอ๋อคนนี้เองสินะฉันตอบกลับเขาไปว่าขอบคุณที่มาทำงานที่ร้านฉันและดีกับลูกชายของฉันเมื่อมาถึงร้านสะดวกซื้อก็พบว่าหมิ่นชิกำลังปะทะคารมอยู่กับผู้จัดการโอเรื่องการสั่งของพอทั้งสองคนเห็นคุณกึมโบต่างก็หุบปากฉับลูกชายวิ่งเข้ามาหาด้วยท่าที่ดีใจแล้วขยี้ผมของคุณกึมโบอยู่อย่างนั้นส่วนผู้จัดการโอก็แซวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าพุงโตกว่าเดิมหรือเปล่าแต่พอดูดีๆแล้วพบว่าทั้งสองคนน่าจะยังไม่รู้เรื่องราวของคุณกึมโบฉันทิ้งให้คุณกึมโบอธิบายเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้ทั้งสองคนฟังแล้วเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อไม่ทันไรก็มีเสียงพูดคุยโวกเวกจากร้านสะดวกซื้อแทบแตกดังให้ได้ยินใบวันเสาร์หลังจากนั้น10วันฉันนั่งอยู่ที่เบาะหลังในรถของลูกชายที่มุ่งหน้าไปยังแฮทังโนโดยมีผู้จัดการโอนั่งข้างๆมินชิกที่สวมสูทเรียบร้อยและผู้จัดการโอที่สวมเสื้อโค้ทนั้นดูดีทีเดียวฉันก็หยิบเอาสูทที่เคยใส่ในพิธีเกษียณออกมาใส่เช่นกันโชคดีที่มันยังไม่ครับแต่ก็ไม่ได้หายใจโล่งสบายเท่าไหร่ฉันตัดสินใจโทษว่าเป็นเพราะหน้ากากอนามัยมินซิกและผู้จัดการโอพูดคุยกันไม่หยุดตั้งแต่เรื่องที่คุณกึมโบแอบปิดบังตัวตนแล้วใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้ามาทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืน
เริ่มที่สายโฆษณาร้านสะดวกซื้อ Always ในแขวงช่องพาไปในใบปลิวของละครเวทีเริ่มที่บรรลุผลสำเร็จกับโปรโมชั่นที่ว่าหากนำตัวละครเวทีไปที่ร้านจะลดราคาให้ 10% บทสนทนาของทั้งสองคนเป็นเหมือนเมนูเรียกน้ำย่อยของการแสดงที่จะมีขึ้นหลังจากนี้ฉันตัดสินใจที่จะดื่มด่ำกับเทศกาลของวันนี้เงียบๆตั้งใจจะจดจำวันนี้ที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในชีวิตเอาไว้ให้แม่นขอแค่เพียงความทรงจำที่มีความสุขความทรงจำที่พิเศษก็ทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วฉันคิดจะใช้เหตุการณ์ในวันนี้เป็นเหมือนกับยาป้องกันโรคอัลไซเมอร์หลังจากไปถึงแฮทังโนแล้วจอดรถเราก็มุ่งไปยังโรงละครโรงเล็กสามทหารเสือแห่งร้านสะดวกซื้อ Always ที่อยุธยาอยู่ที่50กลางๆเดินทับแบบคนหนุ่มสาวที่สวมหน้ากากอนามัยไปบันไดที่ลงไปสู่โรงละครดูเหมือนปากโพรงกระต่ายในเรื่องอลิสในแดนมหัศจรรย์พระวัดอุณหภูมิร่างกายสแกน QR code แสดงบัตรเชิญแล้วเดินเข้าไปในโรงละครเวทีปรากฏขึ้นมันคือร้านสะดวกซื้อนั่นเองผู้ติดเชื้อโควิดยังคงเพิ่มจำนวนเรื่อยๆจากไวรัสกลายพันธุ์ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการแสดงแถมเป็นเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจมาจากร้านสะดวกซื้อของฉันอีกแม้จะนั่งลงบนเก้าอี้ที่มีชื่อของฉันติดอยู่แล้วก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าสถานการณ์ตรงหน้าเป็นเรื่องจริงเหล่าผู้ชมทยอยเข้ามาพร้อมกับเสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยเจียวเจ้าฉันรู้สึกเหมือนพวกเขาเป็นลูกค้าที่เปิดประตูร้านสะดวกซื้อเข้ามาในร้านในที่สุดไฟก็ค่อยมืดสลัวลงจนความมืดมนแผ่เข้าปกคลุมแล้วร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในแขวงชองพาที่ตั้งแคบและไม่สะดวกก็ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งในโรงละครแห่งนั้นฉันเริ่มจะสัมผัสได้แล้วว่านี่เป็นเรื่องจริงละครเรื่องนี้คือชีวิตของฉันชีวิตของฉันจะถูกจดจำไปตลอดกาลด้วยละครเรื่องนี้ต่อให้มันเลือนหายไปจากสมองของฉันมันก็จะปรากฏขึ้นในความทรงจำของเหล่าผู้ชมในวันนี้เสมอเสียงเปิดประตูกระจกของร้านสะดวกซื้อดังขึ้นพร้อมกับที่เวทีสว่างขึ้นเริ่มแล้วฉันตระหนักได้ว่าการดูละครเป็นดังการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตฉันดูต่อนักแสดงออกมาขอบคุณโดยไม่ทันได้ปรบมือด้วยซ้ำพอเช็ดน้ำตาที่ไหลเป็นสายก็เห็นว่าผู้จัดการโอที่นั่งอยู่ข้างๆก็กำลังปาดน้ำตาเช่นกันลูกชายเตี้ยเอาแต่ปรบมือไม่หยุดหันมามองฉันและผู้จัดการโอแล้วหัวเราะเสียงดังเขาทำตัวอวดเก่งรับกับจะแสดงให้เห็นว่าตนคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีฉันไม่ได้นึกรำคาญลูกชายที่เป็นเช่นนั้นแต่กลับยิ้มเพราะคิดว่าเขาน่ารักสภาพของฉันจึงกลายเป็นคนที่ร้องไห้แล้วอยู่ดีๆก็หัวเราะตอนนั้นเองฉันได้ยินเสียงของคนเรียกชื่อตัวเองเบาๆแว่มาจากข้างหลังจึงหันไปมองแล้วร่างของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังที่คนนั่งดูที่แสงส่องไปไม่ถึงเขาก้าวออกมาข้างหน้า1 ก้าวตอนนั้นเราถึงได้สบตากันพอดีเขาถอดหน้ากากอนามัยราวกับจะบอกให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครพร้อมกับยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็พูดด้วยเสียงแผ่วเบาที่แทบจะไม่ได้ยินอีกครั้งสบายดีไหมครับเจ้าของร้านฉันเดินตรงไปทางนั้นโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วสาวเท้าอ้อมที่นั่งคนดูไปหาเขาที่เดินเข้ามาหาฉันยื้อมือออกไปเขาจับมือของฉันแล้วหัวเราะแบบไม่มีเสียงฉันต้องควบคุมจิตใจที่เต้นรัวให้สงบลงจำได้ไหมครับว่าผมเป็นใครจะใครซะอีกล่ะคนที่ฉันช่วยไว้ไงฉันมองเขาด้วยสีหน้าอ่อนโยนอย่างถึงที่สุดคุณโทโกคอมล้างใหญ่โตของเขาลงมากอดฉันเงียบฉันกอดตอบแล้วตบหลังของเขาเบาๆจากนั้นก็พยายามเค้นเสียงพูดออกไปยังมีชีวิตอยู่นี่เองขอบคุณนะที่ยังมีชีวิตอยู่เสียงปรบมือเบาลงพร้อมกับโรงละครที่สว่างจ้าแต่เวทีของคุณโทโกและฉันเป็นเพิ่งจะเปิดฉากเท่านั้น